ติพิลาสยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Side Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สตอรี่นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะและฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายแล้วก็เสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ตรงกับวันที่3มกราคมนะคะต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะสำหรับคุณฟังที่เป็นแฟนรายการไซส์สตอรี่ทุกท่านนะคะช่วงแรกวันนี้เป็นเดลี่สตอรี่ค่ะช่วงนี้มีวิธีบรรเทาอาการจมูกแห้งเมื่ออยู่ห้องแอร์นานๆหรือว่าอากาศหนาวแล้วก็ฝุ่นเยอะมาฝากกันค่ะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสตอรี่ค่ะชวนคุณฟังนะคะมาดูเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแบบใหม่ที่ใช้ระบุตัวแมวน้ำได้กันนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันค่ะฟังค่ะในช่วงของ Daily Story ช่วงนี้มีวิธีบรรเทาอาการจมูกแห้งเมื่อต้องอยู่ห้องแอร์นานๆหรือว่าอากาศหนาวแล้วก็ฝุ่นเยอะมาฝากกันค่ะคุณฟังคะจมูกในยามปกติดีก็จะหายใจได้สะดวกไม่รู้สึกว่าชื้นเกินไปหรือแห้งเกินไปนะคะแต่หลายครั้งที่เจออากาศแห้งเจอฝุ่นหนักๆเราก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนจมูกแห้งแสบหายใจเริ่มไม่ค่อยสะดวกแล้วนะคะและพอเป็นก็รู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมคะหากว่าคุณฟังมีอาการจมูกแห้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะมาบรรเทาอาการด้วยวิธีที่นำมาฝากกันวันนี้คือวิธีแรกคือพ่นจมูกด้วยน้ำเกลือหรือยาพ่นจมูกนะคะการพ่นจมูกด้วยน้ำเกลือจะช่วยให้เยื่อบุจมูกชุ่มชื้นอยู่เสมอดังนั้นว่าหากมีอาการจมูกแห้งลองพ่นจมูกด้วยน้ำเกลือนะคะแต่หากว่าใครมีอาการแสบจมูกด้วยอาจจะต้องเลือกใช้ยาพ่นจมูกเพื่อชะลดอาการแสบจมูกด้วยนะคะวิธีต่อไปใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดจมูกผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆที่มีไอน้ำอยู่ก็จะช่วยเพิ่มความชื้นให้โพรงจมูกได้ค่ะโดยนำมาเช็ดรอบๆจมูกเมื่อมีอาการหรือจะใช้ทิชชู่เปียกแทนผ้าชุบน้ำก็ได้ค่ะแต่ก็ควรเลือกใช้ทิชชู่เปียกสูตรอ่อนโยนไม่มีน้ำหอมหรือแอลกอฮอล์นะคะหรือจะเลือกวิธีป้ายปิโตรเลียมเจลบางๆแล้วก็ทาบางๆในโพรงจมูกเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับจมูกที่หายแห้งค่ะหายใจได้สะดวกขึ้นแต่ทั้งนี้ไม่ควรทาปิโตรเลียมเจลในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้วิธีนี้บ่อยจนเกินไปเช่นกันเพราะว่าน้ำมันจากปิโตรเลียมเจลอาจจะไหลลงปอดเพิ่มความเสี่ยงให้ปอดได้ค่ะดังนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าใช้วิธีนี้แก้จมูกแห้งได้ไหมนอกจากการเพิ่มความชื้นภายนอกแล้วเราควรเติมความชื้นภายในร่างกายด้วยนะคะโดยดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแต่หากวันไหนอยู่ในห้องแอร์ตลอดทั้งวันหรืออากาศแห้งมากให้จิบน้ำเรื่อยๆนะคะและวิธีสุดท้ายเพิ่มความชื้นในห้องค่ะเราสามารถเพิ่มความชื้นในห้องได้ง่ายๆด้วยการนำภาชนะใส่น้ำมาวางในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศนะคะหรืออาจจะซื้อเครื่องทำความชื้นอัตโนมัติมาใช้ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถลดโอกาสเกิดอาการจมูกแห้งได้ด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศให้สูงกว่าอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้อากาศเย็นจนเกินไปหรือหากใช้พัดลมก็ไม่ควรเปิดแรงจนสุดแล้วก็ไม่ควรเปิดจ่อมาที่ตัวเองแต่ควรให้พัดลมหมุนส่ายไปรอบๆห้องค่ะนอกจากนี้นะคะควรตั้งพัดลมให้อยู่ห่างในระยะที่พอเหมาะด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ควรเตรียมพร้อมรับมือกับโรคภัยที่มากับอากาศหนาวกันด้วยอย่างน้อยก็มาเตรียมจัดยารับมือไข้หวัดหน้าหนาวกันนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการก็นำมาฝากด้วยเช่นกันค่ะ
เวลาที่เป็นไข้หวัดก็มียาลดไข้บรรเทาปวดยาลดไข้บรรเทาปวดถือเป็นยาสามัญประจำบ้านขั้นพื้นฐานที่สุดที่ทุกๆบ้านจะต้องมีติดเอาไว้โดยยาลดไข้แล้วก็ยาแก้ปวดแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่ยากลุ่มที่มีชื่อเรียกสุดสามัญว่าพาราเซตามอลค่ะซึ่งมักจะเรียกว่ายาพารานี่แหละนะคะและยาชนิดนี้ก็เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยสามารถรักษาอาการปวดและลดไข้ได้ค่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารจึงหาซื้อได้สะดวกที่สุดยากลุ่ม NAID หรือที่รู้จักกันในชื่อของไอบูโปรเฟนนั่นเองค่ะเป็นยาที่บรรเทาอาการปวดลดไข้ได้ดีกว่าพาราเซตามอลแต่ก็มีผลข้างเคียงเช่นกันนะคะโดยอาจจะทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือทำให้การทำงานของเกล็ดเลือดแย่ลงทำให้เลือดหยุดยากค่ะดังนั้นคนที่เป็นไข้เลือดออกจึงไม่ควรรับประทานยากลุ่มนี้โดยเด็ดขาดยากลุ่มนี้เป็นยาที่ไม่ควรซื้อมารับประทานเองนะคะควรให้แพทย์เป็นคนสั่งจะดีกว่าค่ะถัดมาเป็นยาแก้ไอค่ะยาแก้ไอเป็นยาที่ช่วยรักษาอาการเจ็บคอนะคะโดยยาประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันได้แก่ยาขับเสมหะละลายเสมหะยากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มยาที่ปลอดภัยแล้วก็มีขายตามร้านขายยาทั่วไปยากลุ่มนี้ก็จะทำให้เสมหะไม่ข้นสามารถไอออกได้มาง่ายค่ะทำให้ไม่มีเสมหะตกค้างเมื่อเสมหะหมดก็จะหยุดไอไปเองค่ะสามารถทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และไม่ค่อยพบนะคะว่ามีคนแพ้ยากลุ่มนี้นอกจากนี้นะคะยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆหากว่ารับประทานได้ให้ได้ตามขนาดที่กำหนดแต่ก็มีข้อแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อที่เสมหะจะได้ใสขึ้นนะคะค่ะยากดอาการไอก็เป็นยาที่ใช้กับคนที่มีอาการไอแห้งๆและไม่มีเสมหะซึ่งจะทำให้ไอน้อยลงได้ก็ทำให้รู้สึกสบายเร็วขึ้นแต่ก็มีอันตรายสูงเพราะยาบางชนิดในกลุ่มนี้มีผลต่อการกดประสาททำให้ง่วงซึมและอาจจะทำให้เกิดการเสพติดได้ค่ะในกรณีที่มีเสมหะมากๆยาชนิดนี้จะไปกดอาการไอทำให้เสมหะไม่ไหลออกมานะคะซึ่งจะทำให้การยิ่งหนักกว่าเดิมจึงไม่ควรหาซื้อมารับประทานเองเด็ดขาดเลยนะคะยาลดน้ำมูกลดอาการแน่นจมูกหรือหายใจไม่ออกซึ่งเป็นยาที่มีทั้งแบบเม็ดและแบบน้ำสำหรับเด็กยาลดน้ำมูกชนิดนี้จะออกฤทธิ์ได้ดีแต่ก็ไม่แนะนำให้หาซื้อมารับประทานเองเพราะมีผลข้างเคียงอยู่มากเช่นทำให้ใจสั่นเวียนหัวได้นะคะถ้าหากอยากได้ยานี้มารับประทานควรไปหาหมอก่อนจะดีที่สุดค่ะยาแก้แพ้หรือยาลดอาการภูมิแพ้เป็นยาที่คนมักจะนึกถึงเมื่อรู้สึกแพ้อากาศแล้วก็มีอาการจามบ่อยๆเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้ดีนะคะทำให้อาการภูมิแพ้ลดลงได้ค่ะแต่บางครั้งก็อาจจะทำให้คอแห้งโดยผลข้างเคียงนั่นก็คือทำให้ง่วงนะคะไม่เหมาะกับคนที่ต้องขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรแต่ในปัจจุบันก็มียาชนิดนี้ที่กินแล้วไม่ง่วงและคอไม่แห้งและออกฤทธิ์ยาวนานกว่าแต่ไม่แนะนำให้หาซื้อเองนะคะถ้าหากอยากได้ยาประเภทนี้ควรไปพบแพทย์ก่อนจะดีกว่าค่ะถัดมาที่น้ำเกลือสำหรับล้างจมูกนะคะน้ำเกลือที่พูดถึงกันนี้ไม่ใช่น้ำผสมเกลือนะคะแต่เป็นน้ำเกลือทั่วไปที่ใช้สำหรับล้างแผลค่ะโดยน้ำเกลือชนิดนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาต่างๆซึ่งน้ำเกลือจะช่วยล้างน้ำมูกแล้วก็เชื้อโรคต่างๆในจมูกช่วยให้รู้สึกโล่งจมูกมากขึ้นโดยต้องใช้กับสลิงเพื่อล้างจมูกนะคะวิธีล้างก็คือใช้สลิงฉีดน้ำเกลือเข้าจมูกข้างหนึ่งแล้วก้มหน้าเอียงคอไปอีกข้างหนึ่งเพื่อให้น้ำเกลือไหลออกมาทางจมูกอีกข้างหนึ่งค่ะปลอดวัดไข้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีติดบ้านเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยวินิจฉัยได้เบื้องต้นว่าเป็นไข้หรือไม่ค่ะหน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีติดบ้านไว้อย่างยิ่งนะคะเพราะหน้ากากอนามัยนอกจากจะป้องกันเชื้อโรคที่จะแพร่สู่คนอื่นเวลาที่ป่วยแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะหน้ากากอนามัยจะมีทั้งแบบที่เป็นผ้าและกระดาษให้เลือกใช้แบบกระดาษซึ่งสามารถใช้แล้วทิ้งได้เลยนะคะส่วนแบบผ้าก็สามารถซักได้ค่ะแต่ก็ควรแช่น้ำยาฆ่าเชื้อเวลาซักด้วยจะดีกว่าค่ะและสุดท้ายยาอมค่ะยาอมเป็นยาที่มีวางขายทั่วไปไม่ว่าจะในร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อซึ่งจะช่วยทำให้ไม่เจ็บคอและรู้สึกเย็นโล่งคอนะคะบางยี่ห้ออาจจะมียาฆ่าเชื้อผสมอยู่ด้วย
และอาจจะมีรสชาติที่หลากหลายซึ่งในปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีส่วนผสมของน้ำตาลปกติและแบบปราศจากน้ำตาลถึงแม้ว่าจะไม่ช่วยให้หายเจ็บคอได้สนิทแต่ก็ช่วยทำให้รู้สึกสบายคอมากขึ้นค่ะคุณฟังคะโรคไข้หวัดไม่ใช่โรคไกลตัวสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นการจัดตู้ยาให้พร้อมอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญและควรจะสำรวจก่อนว่ามีใครในบ้านที่มีอาการแพ้ยาเหล่านี้หรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายตามมาและที่สำคัญเราต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพในยามที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆให้มากขึ้นด้วยนะคะโดยดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งยากันบ่อยๆค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงของ New Story นะคะชวนมาดูเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแบบใหม่ที่ใช้ระบุตัวแมวน้ำกันค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามรับฟังกันนะคะคุณฟังคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเกตในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้พัฒนาซิลเน็ตซึ่งเป็นฐานข้อมูลใบหน้าของแมวน้ำที่สร้างขึ้นโดยการถ่ายภาพแมวน้ำจำนวนมากตามท่าเรือของรัฐเมนและพบว่าเครื่องมือในการระบุใบหน้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี้มีความแม่นยำเกือบ 100% ค่ะคริสตาอินแกรมศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยโคเกตแล้วก็หนึ่งในนักวิจัยของซิลเน็ตก็กล่าวว่านักวิจัยกำลังพยายามที่จะเพิ่มขนาดของฐานข้อมูลเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆสามารถใช้งานซิลเน็ตได้และการเพิ่มฐานข้อมูลนั้นมีขึ้นเพื่อรวมแมวน้ำสายพันธุ์หายากเพื่อความพยายามในการอนุรักษ์พันธุ์เหล่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะคุณฟังการสร้างข้อมูลใบหน้าแมวน้ำและการใช้ Machine Learning ในการระบุใบหน้าของพวกมันนั้นยังอาจจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าแมวน้ำอยู่บริเวณไหนในมหาสมุทรคะสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่เคลื่อนไหวไปมาบ่อยๆและยากต่อการถ่ายภาพในน้ำเราจำเป็นที่ต้องระบุตัวพวกมันให้ได้ค่ะซิลเน็ตได้รับการออกแบบเพื่อใช้แยกแยะใบหน้าจากรูปภาพระบบจะจดจำใบหน้าของแมวน้ำตามข้อมูลของดวงตาและรูปร่างจมูกเช่นเดียวกับมนุษย์ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการนำเครื่องมือที่คล้ายกันสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เรียกว่าพรามเน็ตนะคะมาใช้กับแมวน้ำมาก่อนค่ะแต่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอนเกตก็กล่าวนะคะว่าซิลเน็ตทำงานได้ดีกว่าค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคองเกตได้เผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้วใน Ecology and Evolution นะคะโดยได้ประมวลผลภาพแมวน้ำมากกว่า400ตัวเป็นจำนวนมากกว่า 1,700 ภาพค่ะการศึกษาดังกล่าวนะคะระบุว่าซอฟต์แวร์ซิลเน็ตอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งช่วยชีวิตและปกป้องสัตว์ป่าแมวน้ำฮาร์เบอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความสำเร็จในการอนุรักษ์ในสหรัฐค่ะโดยเมื่อกว่า100ปีก่อนสัตว์เหล่านี้เคยถูกฆ่าตายจำนวนมากแต่กฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลซึ่งมีอายุครบ50ปีในเดือนตุลาคมได้ให้การปกป้องคุ้มครองสัตว์เหล่านี้จนทำให้ประชากรของพวกมันเริ่มกลับมาทั้งนี้มีการศึกษานะคะแมวน้ำแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆในมหาสมุทรมานานแล้วโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเจสันโฮมเบิร์กจากวายมีก็กล่าวว่าการใช้ AI เพื่อศึกษาพวกมันเป็นวิธีการอนุรักษ์กลับมาสู่ศตวรรษที่21และวายมีกำลังพัฒนาความร่วมมือที่เป็นไปได้กับซิลเน็ตอีกด้วยนะคะปัจจุบันแมวน้ำฮาร์เบอร์มีอยู่ทั่วไปตามหน้าน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแต่แมวน้ำสายพันธุ์อื่นๆก็ยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงมิเชลเบอร์เกอร์นักวิทยาศาสตร์ร่วมของสถาบันในรัฐเมนซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยของซิลเน็ตก็กล่าวว่าเทคโนโลยีจดจำใบหน้าอาจช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้และเมื่อระบบสมบูรณ์แบบแล้วก็จะถูกนำไปใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมและหากระบบนี้สามารถจดจำแมวน้ำได้
ก็สามารถที่จะจดดำได้ปีต่อปีค่ะก็จะทำให้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแมวน้ำและการเคลื่อนย้ายจากที่1ไปยังอีกที่1นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยให้นักชีววิทยาได้ศึกษาพฤติกรรมของแมวน้ำและแมวน้ำฮาร์เบอร์ก็ยังให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกมันอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการไซส์ซอรี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live ค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายกันได้นะคะหรือจะเสนอแนะรายการกันค่ะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะRNUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rnutp.ac.th ครับ